ไปเดินตลาดคนเดินที่สปันครับแล้วในวันนี้เราก็มายังแหล่งโอโซนชั้นดีที่สปันตอนนี้เป็นบรรยากาศณเวลา 6:30 เกือบ 1 ทุ่มก็จะเป็นร้านน้ำทางที่สะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำว้านะครับตรงสะพานนี้ก็จะมีตลาดคนเดินมีของอาหารขนมนะครับมาขายในบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่ครับส่วนท้ายๆก็จะเป็นร้านขายอันนี้คือน่าจะเป็นปลาทอดเส้นปลาเส้นทอดมีของที่ระลึกนะครับพวกกระเป๋าเครื่องเงินกำไรแหวนส่วนข้างๆถ้าเราซื้อแล้วก็จะมามีขันโตกนะครับเอาอาหารมาทานได้ถัดจากปลาเส้นตรงนี้นี่ก็จะเป็นร้านเครปนะครับมีน้ำมีเครปแล้วก็สตรอเบอรี่ตรงนี้กล่องละ25 บาทถัดมาก็เป็นแหนมปิ้งแหนมย่างนอกจากแหนมนะครับก็ยังมีขนมครกไข่นกกระทาขายเป็นไม้นะครับไม้ละ20 บาทนอกจากนี้ก็จะมีร้านขนมปังปิ้งแล้วก็ข้าวโพดปิ้งนี่ครับร้านขนมปังก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับมีขนมปังนึ่งแล้วก็ปิ้งไส้ต่างๆสังขยาแยมอันนี้เป็นลูกชิดเชื่อม30 บาทมีมันเผาแล้วก็ข้าวโพดปิ้งครับแล้วก็จะมีร้านที่ทยอยของหมดนะครับเนื่องจากว่าเปิดตั้งแต่บ่าย 4 โมงกว่าๆตอนนี้ก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นยำหมี่ไทยหรือข้าวปุกงาไข่ป่านก็หมดแล้วเหลือแต่ข้าวปุกงาที่กำลังปิ้งอยู่บนเตาอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวที่ซื้อมาใส่ขันโตกินก็จะเป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวนั่งริมถนนนอกนี้มีอะโวคาโดนมสดมีแตงโมแล้วก็ฝรั่งปกละ20 บาทกระปุกเท่าไหร่นะอันนี้35 40อันนี้ก็40อันนี้ชึกซื้อไปชิมแล้วถัดมาก็จะเป็นร้านไก่ทอดมีร้านส้มตำมีพันข้าวแคบลับแลถัดมาเป็นเฉากล้วยทอดช่องนะครับ30 บาทนี่เป็นร้านยำเตี๋ยวยวนเหมือนยำเลยเตี๋ยวยวนนะครับก๋วยเจี๊ยบคล้ายๆก๋วยจั๊บยวนถัดมาเป็นร้านลูกชิ้นทอดก็จะเป็นลูกชิ้นทอดไข่ไม้ก็นี่มาเลือกแล้วก็เอาไปทอดส่วนร้านต้นซอยหมดแล้วร้านนี้ขายอะไรอ่ะหมดแล้ว หมดแล้วส่วนร้านนี้เป็นแหนมก็ไส้กรอกอีสานครับกำลังทอดกำลังปิ้งกันอยู่ไส้กรอกอีสานอันนี้เป็นร้านแรกๆเลยครับที่อยู่ทางต้นสะพานส่วนทางนี้ก็จะไปทางแคมป์นะครับดูนะครับป้ายลานกางเต็นท์แล้วก็แคมป์หรือที่พักต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปยังวัดสปันแล้วก็โรงเรียนสปันอันนี้ก็จะเป็นถนนเส้นยาวไปนะครับสะพานก็จะมีร้านขายของค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มแล้วนะร้านค้าก็ปิดหมดแล้วของขายนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของร้านแล้วก็บริเวณริมถนนเป็นขันโตกนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามานั่งทานข้าว
ในบรรยากาศที่ได้ยินน้ำตกครับเสียงน้ำตกได้ยินเสียงสายน้ำแล้วก็ที่พักแคมป์พักแรมทั้งบริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นรังสายของตรงนี้ก็จะเป็นป้ายแหล่งโอโซนดีที่สปัน